สวัสดีจากออสเตรเลียค่ะคุณผู้ชมมื้อนี้หิมะตกลงมาอีกแล้วค่ะกำลังโปรยปลายเลยนะคะเป็นละอองช่วงนี้ก็จะมีฝนมีหิมะแน่ตกสลับกันค่ะแต่ว่าอากาศก็คือแบบว่าติดลบทุกวันนะคะมากสุดก็ประมาณ12-13นะคะลบ 12 ลบ 13องศาค่ะอันนี้ก็แม่จ๋าลือของคริสต์มาสออกเรียบร้อยแล้วน้องอเล็กเพิ่นก็เอาของเล่นเอาการ์ดอย่างเพิ่นมาติดกระจกว่างตรงขอบหน้าต่างเป็นห้องเล่นเพิ่นไปเรียบร้อยค่ะและตอนนี้เรากําลังจะออกไปรับเพิ่นเก่งของเราที่โรงเรียนเนาะตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วค่ะเดี๋ยวไปรับน้องอเล็กที่โรงเรียนกันค่ะพอมาถึงโรงเรียนป้าก็อาสาลงไปรับน้องอเล็กที่ห้องเรียนเองนะคะแต่ว่าสังเกตเห็นว่ามีเด็กหน่อยเล่นอยู่ในสนามค่ะตอนนี้ก็คือมีทั้งหิมะมีทั้งฝนสลับกันไปค่ะพี่น้องก็จะแบบว่าตกหยุดหยุดตลอดทั้งวันนะคะมาแล้วค่ะเด็กนักเรียนของเราสงสัยมื้อนี้คุณครูบ่ได้พาออกมาเล่นข้างนอกนะคะปกติถ้าเพิ่นออกมาเล่นข้างนอกก็จะมองเห็นเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปรับเพิ่นอยู่ในสนามเด็กเล่นนะคะล่ะค่ะถ้าขึ้นไปเอาของไปเอากระเป๋านู่นนี่นั่นแต่ว่ามื้อนี้บ่น่าจะได้มาเล่นในสนามเนาะเห็นป้าป้าเพิ่นเขาไปรับที่ประตูใหญ่เนาะฮัลโหลเบบี้ฮัลโหลมัมมี่อะปิเปียอยู่ทำไมปิเปียมามาทำไมฮะจะปิเปียมาทำไมไอ้ต้องโน่ไอ้ต้องโน่แกนไม่ได้ออกไปเล่นข้างนอกเลยเหรอวันเนี้ยโอ้โหทำไมอ่ะเนี่ยคนอื่นเขาออกมาเล่นข้างนอกกลุ่มหนูไม่มาทำไมคุณครูหนาวเหรอหนาวป่ะ We outside already Ah so outside already Yeah then you not here Okayแสดงว่ามาก่อนเพื่อนใช่ไหมแล้วก็กลับเข้าไปในห้องแล้วก็กลุ่มอื่นออกมาเล่นเมื่อกี้เสียงพ่อบ้านถามเนาะเพิ่นว่าเพิ่นจะไปกินแมคโดนัลด์เพิ่นว่าจะไปเมืองไหนดีแต่ว่าแม่จ๋าว่าขอมากินอาหารอยู่บ้านละกันละกะค่อยออกไปข้างนอกเพราะว่าพ่อบ้านเพิ่นตั้งใจจะไปชาร์จแบตเตอรี่รถค่ะพี่น้องตอนนี้แม่จ๋ากำลังลวกเส้นขนมจีนค่ะซึ่งสีม่วงๆได้จากกะหล่ำม่วงอันนี้นะคะแม่จ๋าลวกเสร็จแล้วได้น้ำม่วงๆแม่จ๋าก็ไปลวกขนมจีนค่ะในขณะที่ลวกเส้นขนมจีนแม่จ๋าก็ต้มมันฝรั่งไปพร้อมค่ะเดี๋ยวพอสุกได้ที่แม่จ๋าก็จะเอาไปถอดใส่เนยแล้วก็ใส่ซอสใส่หยังปรุงรสให้น้องอเล็กเพราะว่าเพิ่นมักกินแบบนั้นนะคะและเส้นขนมจีนของเราจากสีขาวๆนะคะเอามาลวกใส่น้ำสีม่วงๆตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะแต่ว่าแม่จ๋าจะเฮ็ดให้เขาเป็นสีชมพูค่ะและในระหว่างที่รอเส้นขนมจีนของเฮาสุกน้อมมันฝรั่งของแม่จ๋าที่ต้มไว้กับสุกพอดีค่ะแม่จ๋าก็เอามาปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอามาถอดใส่เนยอีกทีนึงแล้วก็โรยผักชีหอมๆนะคะให้น้องอเล็กเนาะแล้วก็ตอนนี้แม่จ๋าบ่ใส่เกลือเนาะเพราะว่าเวลากินน่ะป้าป๋ากับน้องอเล็กชอบเอาเกลือมาโรยแม่จ๋าก็เลยตอนเฮ็ดแม่จ๋าจะบ่ใส่เกลือค่ะสวัสดีครับด้วยเอาห่วงเล่นเอาก็บ่แก่นล่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับเพิ่งเลิกเรียนกลับมานะคะหิวแม่จ๋าย่างไก่ให้แต่เพิ่นบ่เอานะคะเพิ่นจะกินแต่มันฝรั่งนี่แหละของโปรดเพิ่นค่ะเมื่อไหร่ถ้าต้มไห้ซื่อๆแล้วก็บ่เอามาเฮ็ดใส่เนยใส่ผักชีนี่เพิ่นก็แบบเพิ่นก็บ่กินเด้เพิ่นจะถามหาค่ะพี่น้องนี่เมนูของน้องอเล็กเนาะแล้วก็เดี๋ยวกินเบิดนี่บ่โดนเดี๋ยวเพิ่นก็หิวอีกแม่จ๋าเฮ็ดไก่ย่างไว้อยู่นะคะส่วนป้าป๋าก็เดี๋ยวจะกินอะไรนะทำสเต็กให้อยู่นะคะใช่ป่ะกินหมดมั้ยเนี่ยคนเดียวอ่ะหมดเลยเหรอวันนี้ไปโรงเรียนเรียนอะไรบ้างคุณครูพาทำอะไรคะตังโลสปีเล่นอย่างเดียวอ่ะ uh-huh. เล่นอย่างเดียวเลยหนาวไหมข้างนอกอ uh-uh. เอาหิมะกำลังลงเม็ดหนูหิมะกำลังตก uh-huh. กำลังโปรยไปนะหิมะด้านนอกนะคะกำลังเป็นละอองลงมานะโอเคกินไปเดี๋ยวมามะดูป้าป้าทำสเต็กก่อน uh-huh. เออเค็มเค็มอันนี้เมนูของพ่อบ้านนะคะอันเล็กนัวเอาอะไรอีกไหมนุ เอาอะไรอันนี้นุเอากินไปกินเยอะๆนะเอาไหมนี่ย่างร้อนๆเลยอร่อยนะกินป่ะไม่กินเดี๋ยวแม่จ๋ารอให้น้องอเล็กเพิ่นอันบีบบักหน้าใส่เส้นขนมจีนนะคะให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่าขนมจีนของเฮาจะเปลี่ยนสีเป็นสีอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมจีนธรรมดาเลยค่ะที่แม่จ๋า
ลวกในน้ำที่แม่จ๋าลวกกะหล่ำม่วงเนาะเอากะหล่ำม่วงออกแล้วที่นี่ก็น้ำเขาจะเป็นสีม่วงที่นี่แม่จ๋าก็จะเอาเส้นขนมจีนลงไปลวกนะคะก็จะได้เป็นสีนี้ออกมานะคะเสร็จแล้วที่นี่นะคะแม่จ๋าก็จะเพิ่มมะนาวเข้าไปนะคะให้พี่น้องได้เห็นเบิ่งว่าเฮาบีบบวกน้ำลงไปแล้วเส้นขนมจีนของเฮาจะเปลี่ยนเป็นสีหยังแน่นะคะโอเครอให้น้องอเล็กกินก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวมาม่าบีบให้คุณผู้ชมดูน้องอเล็กทำถ้วยนี้นะลูกจากขนมจีนแบบนี้เนาะนี่เราก็จะใส่มะนาวลงไปนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าสีเขาจะเริ่มเปลี่ยนเดี๋ยวซูมให้คุณผู้ชมดูก่อนนี่นะคะสีของเขาจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะเขาก็จะค้นๆให้เข้ากันค่ะพี่น้องค่อยๆบีบนะคะบีบบวกน้าลงไปเขาเกาะค่อยๆบีบนะคะแล้วก็สังเกตว่าสีเขาจะเปลี่ยนเขาจะพอใจในสีระดับไหนนะคะเห็นปะเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนค่ะนี่นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันสีอาจจะย้อนแสงบ่ค่อยสวยปานใดค่ะพอป้าถามมาเฮ็ดจังได๋คือได้เป็นสีนี้เพิ่นว่าจ๋าก็บอกว่าก็เส้นขนมจีนธรรมดาเราก็ลวกใส่ไอ้นี่ลวกใส่กะหล่ำม่วงแล้วก็บีบมะนาวใส่นี่เฮ็ดให้ป้าป๋าเบิ่งเลยเพราะว่าเมื่อวานที่แม่จ๋าเฮ็ดสลัดโลไปป้าป๋าก็ยังไม่เห็นนะคะว่าสิเป็นจังไหนอันนี้คือแม่จ๋าจะเอาไปกินแบบห่อเหมี่ยงกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวๆอยู่แล้วนะคะแม่จ๋าก็เลยบีบบวกน้ำใส่นะคะแล้วก็เส้นขนมจีนของเฮาก็จะแบบว่าเปรี้ยวๆนะคะพี่น้องเฮาต้องการความเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นกับบ่เป็นหยังนะคะนี่สีเขาจะเริ่มแบบนี้เลยนะคะนี่แต่ว่าถ้าเป็นวุ้นเส้นเขาจะแบบว่าเปลี่ยนสีเร็วมากๆค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเส้นขนมจีนนะคะมาเบิ่งว่าเขาจะดูดสีดีบ่นี่บอกนาวเดี๋ยวเพิ่งใส่ใส่นี่ก่อนอะฮะโอเคบีบเขาอีกมีอีกไหมหมู่ว่าเนี่ยบีบเขาไปแป๊บเดียวเป็นสีชมพูชัดเจนมากๆนะคะสวยมากสีสวยมากเส้นวุ้นเส้นนะคะนี่ประมาณนี้นะคะแล้วอยู่ในคันล่ะละกะสีนะคะอยากให้ชัดเจนแค่ไหนอยู่ที่น้ำส้มที่เราบีบลงไปนะคะขึ้นอยู่ที่มะนาวเขาใส่ลงไปค่ะพี่น้องนี่นะคะแม่จ๋าว่าเส้นมีกับเส้นวุ้นเส้นเขาจะกินสีดีกว่าเส้นขนมจีนนะคะนี่อันนี้จะไม่ค่อยเข้มปานใดเพราะว่าเมื่อวานแม่จ๋าใส่เส้นวุ้นเส้นใส่บอกนาวน้อยเดียวเองค่ะพี่น้องเขาก็แบบเป็นสีชมพูชัดเจนสวยมากแต่เนี่ยแม่จ๋าใส่บอกนาวไป2สีแล้วเขาก็สีไม่ค่อยชมพูชัดเจนปานใดค่ะพี่น้องแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะอันนี้คือเป็นสีจากธรรมชาตินะคะเฮาบ่ได้ใส่หัวเชื้อหรืออีหยังเนาะก็เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งค่ะเฮ็ดแบบนี้นะคะเฮาก็สามารถเอาไปเฮ็ดยำขนมจีนได้ค่ะพี่น้องสีเขาจะสวยนะคะนี่แม่จ๋าจะบ่ผสมอีกดอกเพราะว่าเห็นแล้วว่าเส้นขนมจีนเขาจะบ่ค่อยกินสีดีปานใดบ่ค่อยเปลี่ยนสีชัดเจนแบบเป็นสีชมพูสวยๆเหมือนวุ้นเส้นกับเส้นมีนะคะดังนั้นแม่จ๋าก็จะเฮ็ดแค่นี้เดี๋ยวกินบ่หมดค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสีธรรมชาติของเขาอยู่เอาร่วมกันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมือหลังถ้านึกอยากกินกระจังจะบีบบวกนาวลงไปใหม่ค่ะให้เขาได้เป็นสีเปลี่ยนสีนะคะก็จะประมาณนี้เพราะว่าเฮ็ดไลน์แล้วกินหมดค่ะโอเคโอ้น้องอะไรกินมันฝรั่งหมดคนเดียวเลยไก่เห็นบ่ย่างกับบ่มีคนกินค่ะพี่น้องย่างไก่บ่กินค่ะพี่น้องกินเส้นขนมจีนโรยรสดีนิดนึงกินกับอันเศษของตับไก่นะคะแม่จ๋าอยากกินตับไก่ย่างค่ะพี่น้องนี่ย่างกรอบๆเลยละกะแล้วขาไก่ย่างเนี่ยก็กะว่าคนละขาสรุปแล้วบ่มีใครกินค่ะพี่น้องนี่ล่ะที่แม่จ๋าบ่ค่อยอยากเฮ็ดปานใดเนาะแม่จ๋าก็กินอันนี้ค่ะตับไก่เนาะละกะห่อเมียงค่ะมีกุ้งน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ผักหน่อยประมาณนี้เนาะละกะมื้อนี้ก็น่าจะกินตับไก่แหละนะคะขาไก่กะอาจจะเป็นตอนเย็นนะคะเพราะว่ามื้อนี้ก็คือแบบเป็นอาหารมื้อเที่ยงเนาะสําหรับของแม่จ๋าก็จะเป็นมื้อเช้าของแม่จ๋าพอดีนะคะโอเคกินไปเอาตับไก่มั้ยลูกเอามั้ยอันนี้มั้ยเอาตับไก่มั้ยนี่เพิ่นบ่กินเครื่องในกับป๊าๆไม่กินเอาบ่ที่เอาให้เพิ่นนี่เพิ่นบ่ฮู้ได้ว่ามันหยังเลยเพราะว่าเป็นกรอบๆนะเพิ่นบ่ฮู้ว่าเป็นหยังเพิ่นก็เลยกินค่ะพี่น้องแต่ว่าคันเห็นว่าเป็นตับเป็นหยังนี่บ่เอาค่ะ
ตอนนี้พ่อบ้านก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วขึ้นไปเคลียร์งานค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักนะคะหลังจากเพิ่นเคลียร์งานเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะเอารถออกไปชาร์จแบตเตอรี่ค่ะเพราะว่ามื้อนจะเดินทางไกลกันค่ะพี่น้องเอาอีกไหมเส้นขนมจีนอีกไหมพอแล้วเดี๋ยวค่อยกินใหม่เนาะเดี๋ยวกินเยอะจะอ้วกเพิ่นมากินหลายๆเพราะกินลาละบันิอ้วกได้พี่น้องเดี๋ยวรอให้ย่อยหมดค่อยมากินใหม่โอเคถึงตาแม่จ๋าจะกินแล้วนะคะทุกคนอิ่มแล้วแม่จ๋ากินได้นะคะต้องรีบกินค่ะพี่น้องแม่จ๋ากับมัวแต่เฮ็ดวิดีโออยู่นี่ล่ะตอนนี้เฮาการเรียบร้อยกันแล้วนะคะกำลังเอารถออกไปชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์เห็นพ่อบ้านบ่นว่าปีหน้าฉันไม่เอาแล้วสำหรับรถแบบนี้ไม่สะดวกอะไรนู่นนี่นะเพิ่งจะจมไปแหละนะคะล่ะกะพี่นาเพิ่นว่าเพิ่นจะออเดอร์รถที่แบบเติมน้ำมันนะคะก็อย่างที่บอกแล้วว่าเพราะว่าพ่อบ้านคือแกเปลี่ยนรถทุกปีนะคะสำหรับรถที่จะเอาไปทำงานเนาะดังนั้นคือปีหน้าเพิ่นว่าเพิ่นจะออเดอร์รถแบบเติมน้ำมันมากคือเก่าไม่เอาแล้วรถแบบชาร์จแบตนะคะไม่สะดวกอีกอย่างคือหัวชาร์จบางที่ก็คือไม่เพียงพอแล้วก็ชาร์จช้ามากๆค่ะพี่น้องและอีกอย่างคือมันไม่ตอบโจทย์ยิ่งหนาหนาวนี่เปลืองสุดยอดเลยค่ะพี่น้องไอ้ผู้ใดจะใส่ก็คิดให้ดีๆด้วยค่ะระวังเปียกนะไม่เจ็บไม่จนมีความสุขกันทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ